มวยเข่งนี่มันเลยผมว่าองค์นี้สวยมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะองค์นี้อยู่ในเลี่ยมเดิมๆโอ้โหครับพี่ทวีนี่เนี่ยเขาเรียกอะไรรู้ไหมเป็นความมือบอลของคนนะเนี่ยเป็นปิดตาปู่นาควัดห้วยจระเข้แบบดูง่ายๆสบายตาแต่ด้วยรู้ไหมแบงค์สมัยก่อนเขาบอกว่าไม่มีจานไม่เล่นคนก็เลยอุตริไปจานไงต้องบอกว่าใครจะเป็นพอยอดสูงสวยจริงในใครจะเป็นคนที่ผมต้องคิดถึงแล้วองค์นี้เป็นดาราอยู่ใน YouTube ดูหน้าตาปากจมูกใช่ไหมนี่ใช่ไหมรูปหล่อก็ไปอุ้ยแมงดาผูกไปเขาเรียกอะไรไม่รู้หรอกครับเนี่ยพิมพ์นี่ไงเหมือนวันนั้นขิงไงพิมพ์ก้นแมงดาเขาติดเรียกแบบนั้นนี่แต่ผมรู้ว่าโลหะแบบนี้ธรรมชาติการหล่อเต็มพิมพ์แบบนี้ไม่เก๋ผมถามว่าพระเก่งๆเขาไม่สร้างพระพิมพ์เดียวหรอกถ้าสร้างพิมพ์เดียวไม่นะไม่ดังหรอกจอกูอ้นด้วยคนเหนือจัดจริงๆแล้วอะไรที่เทแบบไม่เป็นอุบัติเหตุโดยธรรมชาติอย่างเงี้ยมักจะแท้แล้วเนื้อเนี้ยไม่ใช่เนื้อทองเหลืองธรรมดาด้วยเนี่ยได้แล้วก็เขาไปกำแพงเรตติ้งดีมากนะครับสำลิดแน่ๆจานเข้าไปเท่าไหร่ครับพี่มีนไม่ได้ขายจริงนะไม่ได้ขายไม่ได้ขายครับพี่มีนอาจจะให้ได้พี่มีนแต่ขอให้หายเหอะก่อนปิดตาพ่ออีไหมครับมีปิดตาพ่ออีไหมครับพี่มีต้องหาปิดตาพ่ออีมีนะพี่มีแต่ต้องหาไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยหาวันหลังลูกถ้าพี่สนใจติดต่อหาแอดมินเลยเดี๋ยวผมให้แอดมินส่งรูปให้สวยมวยเข่งนี่มันเลยผมว่าองค์นี้สวยมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะองค์นี้อยู่ในเลี่ยมเดิมอยู่ตลับเดิมคุณดูยางที่รองนี่ติดกับพระไปแล้วอะตอนนี้ห้วยเขียนแพงมากวัดใหม่ปากบางสมเด็จโตร่วมสร้างไหมครับคือเอาง่ายๆครับพระวัดใหม่ปากบางเนี่ยเนื้อเดียวกับพระสายสมเด็จเลยครับตอบว่าท่านสร้างไหมอะผมเกิดไม่ทันแต่ถ้าสืบค้นจากเนื้อเอกลักษณ์ใช่ราคาบูชาครับห้วยเขียนต้องเล่าให้ฟังก่อนว่ารูปหล่อพ่อเงินวัดห้วยเขนประวัติชัดเจนชัดเจนว่าสร้างในปีพ.ศ. 2457ซึ่งสร้างในคราวบูรณะโบสถ์วัดห้วยเขนโดยมีพระอาจารย์ล้อมโลหะทัศน์หลานพ่อเงินเป็นเจ้าอาวาสเพราะเกียรติวัฒน์ขุนเนนเป็นแม่งานนี่พ่อเงินมรณภาพพ.ศ. 2464รูปหล่อพ่อเงินบางคานจะออกวัดไหนก็คือของพ่อเงินก็เหมือนโตโยต้าคุณจะซื้อจากโชว์รูมนครราชสีมาหรือโชว์รูมนครปฐมก็โตโยต้าเหมือนกันแต่มันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมในสมัยก่อนบอกบางคานสุดยอดเล่นกันเป็นล้านหลายๆล้านไปแล้วไงนะฮะถ้าไปรู้สว่าห้วยเขนเนี่ยเป็นพ่อเงินทันพ่อเงินเหมือนกันเดี๋ยวไอ้แบบเป็นล้านล้านเขาจะเอามาคืน
ก็เลยน้ําท่วมปากไม่ค่อยพูดอะไรเกี่ยวกับห้วยเขนแต่เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมก็คนพิจิตแขวนห้วยเขนขายบางคานไงโอ้ชัดเจนอ่ะใช่ไหมพี่เล็กมังกรทองถ้าคุณไปพิจิตคุณไปถามคนพิจิตนะคนพิจิตแขวนห้วยเขนขายบางคานก่อนพ่อเงินเสีย4ปีเก่าดัดชัดเจนเอาง่ายๆไม่ทันพ่อเงินปี15องค์ละ300,000แต่ที่ทันพ่อเงินตอนนี้ห้วยเขนจึงแพงมากไงนะครับรูปหล่อเพราะเงินไม่ต้องไปเสีย 4-5 ล้านนะครับก็ได้แขวนรูปหล่อเพราะเงินเหมือนกันแล้วถามจริงเขามาเทที่วัดห้วยเขนเหรอเปล่าเขาก็เทที่ช่างที่พิจิตรนั่นแหละแล้วก็เอามางานแล้วรูปถ่ายเพราะเงินน่ะที่บานเป็นล้านขนาดห้อยคอก็แจกในพิธีนี้มีจอบเพราะเงินที่แจกในพิธีนี้มีพระเนื้อดินเพราะเงินแจกในพิธีนี้เพราะเป็นงานใหญ่งานปิดทองฝังลูกนิมิตอ่ะมาครับเดี๋ยวนี้ยอมรับกันแล้วครับจะไปหนีความจริงอะไรพ้นล่ะนะครับทันเหมือนกันพี่เล็กทุกคนหอมบอกถูกต้องครับแล้ววัดเขาขวางล่ะอาจารย์คือเอาว่าอันไหนที่มีเนื้อเก่าอ่ะผมไม่เคยแยกวัดถ้าเก่าแล้วเป็นเอกลักษณ์เพราะเงินเนี่ยผมซื้อหมดผมไม่เคยไปนั่งเถียงเลยวัดไหนวัดไหนที่เอ่ยมาทุกวัดอ่ะแท้หมดแหละผมบอกเลยแต่บางคนนะเอาพระเก๊ไปยัดเข้าประวัตินั้นแค่นั้นเองถ้าวัดนั้นน่ะคุณไปเจออ่ะนะครับพระก็ต้องเนื้อเก่าเหมือนในยุคพ่อเงินหมดอ่ะห้วยเขนนี่ผมไม่ได้มีมาให้เห็นกันนานมากอ่ะนี่ห้วยเขนมีพิมพ์เล็กไหมครับมามีทั้งใหญ่กลางเล็กเลยแล้วองค์นี้สวยประมูลแบบไม่เขียนใส่มือปิดตาสู้ในขณะนี้เปิดแรกมาเวลาเดินครับตอนเนี้ยถ้าคุณอยากรู้เรื่องห้วยเขนคุณเข้าไปในชมรมพักเครื่องนะจังหวัดพิจิตรได้มีพี่ใจตะพานหินเป็นประธานจังหวัดและประธานชมรมแล้วตอนนี้คุณไปดูเลยครับว่าพิจิตรเนี่ยเพราะเงินบางคานห้วยเขนเนี่ยไม่มีถูกนะแล้วก็มีแต่แพงขึ้นแบบหาของไม่ได้ด้วย 25,000 บาทที่พี่สุทินครับพี่บุญญาฤทธิ์ 30,000 บาทคือถามว่าพ่อเงินห้วยเขนจะแพงไปขนาดไหนเหรอครับสำหรับผมก็ต้องแพงเอาว่าแพงอย่างน้อยก็ต้องครึ่งหนึ่งของบางคานอ่ะจริงๆนะผมบอกว่าจริงๆจะเท่าบางคานก็ไม่ได้แปลกเพราะเป็นพ่อเงินเสกเหมือนกันแต่พุทธคุณนะเท่ากันแน่เพราะพ่อเงินเสกเหมือนกันนะครับทันพ่อเงินเหมือนกันพี่เอทำมา40,000แล้วนะครับผมกล้าพูดเต็มปากว่าดีกว่า15ในเชิงพุทธคุณไม่ได้เชิงราคานะ45,000บาทที่พี่พรปวเรศแล้วนะครับพี่บุญญฤทธิ์มา50,000บาทแล้วนะครับตอนนี้ราคาสุดท้ายที่52,000บาทที่พี่พิพัฒน์ชูชาติผมบอกนะเพราะเงินบางงานเนี่ยกับเพราะเงินห้วยเขนเนี่ยเขารู้มาแล้วว่าทานเพราะเงินทั้งคู่แล้วตอนนี้ไม่ใช่หาได้ง่ายๆแล้วเก๊เยอะเดี๋ยวผมจะมีเก๊ให้ดูเมื่อกี้เห็นไหมราคาสุดท้ายที่58,500 59,000บาทที่พี่เฟื่องนะครับ59,400ที่พี่พรปวเรศนะครับ60,000บาทที่พี่เฟื่องนะครับราคาที่ใส่อยู่นี่นี่นะฮะอยากจะร้องไห้ปิดแล้วนะครับที่ปิดที่พี่พรปวเรศนะครับ65,000บาทในกล้องอาจารย์ที่มีเนื้อเก่าแต่ไม่ให้พิมพ์เขาเล่นแพงครับผมอยากได้เอาครับเพื่อนๆมาครับพี่ทวีนี่เนี่ยเขาเรียกอะไรรู้ไหมเป็นความมือบอลของคนนะเนี่ยเป็นปิดตาปู่นาควันห้วยจระเข้แบบดูง่ายๆสบายตาแต่ด้วยรู้ไหมแบงค์สมัยก่อนเขาบอกว่าไม่มีจานไม่เล่นคนก็เลยอุตริไปจานไงนี่จานใหม่นะครับเ
เนี่ยเป็นปิดตาปูนาคุณโทษจระเข้แบบเข้าใจง่ายแต่คนน่ะสมัยก่อนเห็นไหมด้วยความที่ว่าเซียนพระเนี่ยบอกไม่มีจานไม่เล่นผมถามว่าปู่หลวงปู่จานทุกองค์เหรอพระแท้เนี่ยแท้ที่พระป่ะก็เลยทำให้คนเนี่ยอุตริไปจานใหม่เพื่ออัพราคาสุดสุดโอ้เพื่อนๆนี่ต้องบอกว่าอย่าไปคิดถึงรอยจานก็ได้แขวนปู่นาคแบบสบายใจอันนี้เป็นปิดตาปู่นาควัดห้วยจระเข้ตีเป็นไม่มีจานนะเนี่ยพอจานเนี่ยมาจานใหม่เพื่ออัพราคาและอันนี้เป็นพิมพ์มาตรฐานด้วยพิมพ์เข้าใจง่ายเก๊คืนเพิ่มมาอีก 30,000 ปิดตาอันดับหนึ่งเนื้อเมฆพระอันดับหนึ่งของเมืองไทยปู่นาควัดห้วยจระเข้อ้าวนี่2นาที2นาทีเปิดแรกมาเวลาเดินครับประมูลพ่อยอดพี่เมนขอปากกาเขียนราคาก่อนพี่พันธ์ได้ขอชมรอยจานด้านหลังรอยจานนี่คือเป็นจานใหม่อยู่แล้วครับไม่ต้องไปมา3ใส่ใจฮะ33,000 บาทที่พี่วิสิตจันทุ่งครับโหปิดตาปู่นาค 30,000 อันนี้ไม่ต้องพูดถึงฮะยังซื้อปิดตาปู่จันบ้านยางไม่ได้เลยนี่ฮะประกันให้ตลอดชีวิตก็ปิดตาปู่นาคด้วยจระเข้ซึ่งอันนี้คือสมัยก่อนเขาจะเป็นพิมพ์ตัวผู้มา 40,000 บาทแล้วนะครับที่พี่เปรมมานะโอ้เห็นราคาปิดตาปู่นาคราคานี้อยากจะไปลมล้มฟุบ 44,000 บาทที่พี่วิสิตจันชุ่มครับโอ้โหพระบางอย่างนะไม่ได้มีไว้ขายมีไว้คนอิจฉาครับอมตะนะครับของที่เป็นตำนานอยู่กับใครคนนั้นก็จะเป็นตำนานที่ผมนำมาอยู่ในไลฟ์สดเพื่อให้ไปอยู่เป็นองค์ดารานะครับในโลกโซเชียลแท้แล้วก็คือจะได้แท้ตลอดไปฮะ 47,500 บาทที่พี่ดนัยครับราคาสุดท้ายที่ 47,500 บาทที่พี่ดนัยครับถ้าปิดตาปู่นาควัดห้วยจระเข้ปิดตาเป็นจ่าภาคีถูกแบบนี้ไปหากันเอาเองครับเพื่อนๆดีนะเขียนใส่มือไว้ 48,100 ที่พี่แซมครับปิดแล้วนะครับปิดที่พี่แซมสนุปปี้นะครับ 48,100 บาทโหไปอยู่อเมริกาพี่ทนายไม่ทันพี่วิสิตไม่ทันพี่สาธิตไม่ทันนะครับนี่ช้าไปนิดเดียวโอ้โหเพื่อนพอยอดปิดท้ายครับพุทธนี้ไม่ได้รับครับเปี้ยพิชาต้องพุทธหน้าพอยอดครับอาจารย์พอยอดปิดท้ายต้องบอกว่าเจอองค์นี้จะเป็นลมปิดด้วยพอยอดที่มีหรอกฮะพอยอดของห่วงอาจารย์จริงวางไม่ลงพอแก้วแม่แก้วอีแล้วชุดที่ราคานี้มันราคาพระอะไรอะแบงค์อ้าวจะปิดท้ายด้วยอะไรครับเพื่อนพอยอดครับปิดท้ายไปอย่างรอรอนี่น่าจะเป็นเหรียญพ่อยอดว่าใหญ่อ่างทองที่สวยระดับต้นๆของวงการพิธีพันธ์บอกราคาเต่าเต่าไหนครับอ๋อก็บอกเหมือนกับราคาเต่าผลนี่สมัยก่อนเกจิจังหวัดราชบุรีเก่งๆหลายรูปนะครับพอได้เข้าไปเสกในวังแล้วยังได้สร้างเหรียญพระสงฆ์องค์แรกในจังหวัดราชบุรีถ้าจะสะสมผมว่าพระเครื่องราชบุรีน่าเก็บมากมากอ่ะขอปากกาขอกระดาษหน่อยเอาเงี้ยนะไม่เอาตลับนี้ลดให้ไม่เอาตลับลดให้ไป 30,000 ไม่เอา
ค่30,000นะครับ55,000บาทที่พี่มีนครับโหผ้าสวยกับไม่สวยนี่ราคาต่างกันผมบอกเลยผ้าสวยกับไม่สวยนี่ราคาต่างกันต้องบอกครับว่าผ้าสวยกับไม่สวยที่ราคาต่างกันคนละเรื่องเลยครับและอันนี้ตลับทำสัก30,000อยู่แล้วตลับนะและเฉพาะผ้าอย่างเดียวผมเอาองค์นี้60,000ซื้อไม่ได้พอให้ซื้อองค์ละ50,000 10องค์ 500,000 ไม่สวยเท่าองค์นี้57,000บาทที่พี่ทวีศักดิ์ครับแม่ต้องบอกครับว่าพอยอสูงใครที่ทำอะไรใหญ่ๆใครที่ทำอะไรยิ่งใหญ่นะให้แขวนท่านแล้วประสบความสำเร็จทุกประการมา60,000บาทที่พี่พิพัฒน์ครับแล้วจะหาแบบองค์ที่หล่ออัคระติดชัดทุกเส้นแบบนี้น้อยมากผิวเดิมๆไม่เปิดเลยแล้วหล่อมีหน้ามีตามีปากมีจมูก62,000บาทที่พี่วิสิตครับสวยมากที่หอมมนุษย์มีไฟครับพี่หอมเหรียญเนี่ยถ้าใครได้เหรียญในหัวเอาว่าสวย1ใน3ของประเทศนะพี่หอมนี่พระอาจารย์หอมอยู่กับผมมานานนะ 65,000 บาทแล้วนะครับตอนนี้ถ้า 65,000 บาทตลับ 30,000 เหลือพัส 35,000 ตลกไม่ได้นะครับโอ้นี่ตลับนะครับไม่ใช่เรียมเพื่อนโอ้หลวงพ่อย่อสูงองค์นี้เอาวักทักถ้าใครได้องค์นี้ผมคนหนึ่งต้องคิดถึงเอาเซียนราชบุรีคิดถึงทั้งประเทศเอามาที่ 67,000 บาทแล้วนะครับอยู่ที่ 67,000 บาทสวยมากต้องบอกว่าใครจะเป็นนะฮะใครจะเป็นคนที่ผมต้องคิดถึงแล้วองค์นี้เป็นดาราอยู่ใน YouTube ดูหน้าตาปากจมูกพี่ทวีครับเอาเลยพี่สวยจริงครับองค์นี้อ้าวไอ้เจ้าโอเชียร์ด้วยไอ้เจ้าโอนี่ไม่ค่อยเชียร์ใครบ่อยๆใช่พี่โอเชียร์จริงของจริงผมบอกว่าองค์นี้เป็นองค์ที่ยันไม่ขาดอักขระติดชัดทุกตัว68,000ที่พี่ทวีศักดิ์ครับราคาสุดท้ายอยู่ที่ 68,000 ที่พี่ทวีศักดิ์โอ้ครับพี่ทวีศักดิ์ใส่ทับตัวเองมาที่ 70,000 แล้วนะครับตอนนี้ราคาสุดท้ายโอ้ยเห็นองค์นี้แล้วจี๊ดฮะอยู่ที่พี่ทวีศักดิ์นะครับ 70,000 บาทปิดแล้วนะครับปิดที่พี่ทวีศักดิ์นะครับ 70,000 บาทถ้วนนะครับแล้วราคาที่ตลับด้วยโอ้คุณอาทวี 75,000 ไม่ทันนะครับพี่พิพัฒน์ไม่ทันนะครับพี่วินิจไม่ทันนะครับไอ้เจ้าโอรู้อยู่แล้วเพราะผมอ่ะมีพ่อยอดอ่ะผมเป็นคนที่เก็บพ่อยอดอยู่แล้วเพราะพ่อยอดสูงนี่คือทั้งเหรียญปั๊มและเหรียญหล่อเนี่ยเป็นเหรียญที่ต้องบอกว่าคนที่ใช้ถึงจะรู้อ่ะแล้วผมซื้อพ่อยอดทุกองมาเคยมีสวยเท่านี้ไหมโอโอ้ครับเพื่อนราบุรีอีกสักองค์ครับเจ้าโอบอกองค์นี้สวยสุดหมดเวลาครับไม่ทันคุณอาทวีบ้างโอ้พี่ทวีนี่มาตามแรงเชียร์เจ้าโอนะใช่ป่ะแต่โจก็คือพี่ใครได้ไปนะพี่ทวีศักดิ์ครับพี่ทวีศักดิ์นี่เหมือนมีจานด้วยครับพี่นิดเดียวครับพี่ทวีเนี่ยต้องเก็บไว้เลยโอ้โหนะเนี่ยผมวางไม่ลงเลยเมื่อไรจะเจอสวยๆแบบนี้อีกอ่ะโอเคนะครับฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ถามว่าถึงไหมอ่ะไม่ถึงที่เขียนไว้หรอกใช่อ่ะแต่ให้ไปไม่เป็นไร